10นิ้วน้อมตั้งนมัสแล้วว่าพุทธัสสะนังบูชาคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์เดชาบุญคุณงามพระสามองค์พระธรรมทรงองค์พระเสียแล้วสรณะโอ้ไอติปิโสแล้วมโนโนมว่าจะพร้อมกายจิตกระหม่อมอุทิศนะให้ตัวข้ามีชื่อกะตัวนัวแล้วลือชาแล้วให้ชื่อกะดังกงเหมือนกับเสียงโคมระฆังนิ้วโน้มนมัสจะรถเสียนตั้งถูกเตียนไว้พระทั้งสามองค์ทั้งพระพุทธพระธรรมนั่งกราบไว้ทั้งพระใจสูงสุดเสียแล้วพุทธธรรมทรงรัตนังคุณพระทั้งสามองค์
มาช่วยส่งให้ลูกชายคืนนี้ได้ปลอดภัยคุณพ่อแม่คุณพ่อแม่นั้นให้กำเนิดพระคุณเลิศยิ่งกว่าเสียแล้วจ้าเนยเพิ่มมอนิเตอร์นะน้องนิดคุณกองตาหน้าเปรียบเทียบตันได้คุณพ่อแม่ที่ไหนก็ไม่มีเสร็จแล้วไว้อาจารย์คุณครูที่ได้อ่านได้เขียนได้ภาคเพียนเรียนจำจนทุกวันนี้ตั้งยิ่งใจในนางครูมากมีซ่อนสิ่งตีลูกในใจพอได้หากินนั่งก็รบพอทานเจ้าวัดว่านั่งเข้ามาตึงสถานในตรงตีนพระในบัวในบูดก็ขอโปรดเตียวได้ยินไอ้ศิลปินเราคงอยู่แล้วคู่กับคนไทยล่วงผู้ทรงพอล่วงเอียดพอล่วงอัดลูกน้ำมัดใส่เกลียวเนื้อเสียนใสพอตอนเนื้อมลูกยากันนั่งไว้ไปในคืนคำไรไรก็ลูกนั่งนั่งวันตาพอตอนแจงลูกนั่งประกาศด้วยมาจูช่วยพอพิทักษ์อาจารย์น้ามารักษาให้ลูกชายได้สว่างในทางปัญญาให้ลีลาคมเด็ดแล้วให้ลีลาลูกตั้งเป็ดตั้งมันตั้งศักดิ์สิทธิ์ตั้งไล่ในสถานที่นี้ในวันนี้ให้ข้ารมกระตุนว่าลูกกลมคำลีลาดีท่าทีตั้งการรำให้กลมคำอ่อนจอยให้เหมือนกับรอยครูแล้วกราบอาจารย์สี่ผัดนั่งอาจารย์ผู้ที่ยกอาชีพเรื่องฤทธิ์ดีเด่นเป็นรักษีตัดจากนั้นนั่งจะกราบนั่งจะรีผู้ที่ชี้แนวทางและเสียแล้วด้านสิ้นไทยนั่งนมัสเลี่ยมตรงก็ประกาศด้วยเพราะเคยช่วยพอไม่ว่างก็หลงมัดแต่กลางใน
นังจะรัดลูกชายนังไว้ไปในคืนคำเรไรพอเต้าเอ้นังวันตาด้วยเชือดไส้ไม้โกงกับลูกนั่งทานอย่างรังศิลปินจากทิ้นมาฮัดวิจาแต่ก่อนเก่าลูกไม่เมาในปัญญาเพราะอาจารย์ของข้าได้สอนมาเตโกนเสร็จจากนั้นไว้พี่น้องในท้องในท้องที่ในคืนนี้พี่น้องนะไม่มีมองการเล่นนั่งบางทีมีเป็นรองแต่พี่น้องยังรักกันหลายคนยังพักผ้าจางละเมมาไกลไม่ใช่น้อยท่านโรคคอยวันนี้นั่งมาการผู้รับตุกตานทั้งผู้ผ้าวันนี้มาตะแลนั่งให้กวังพอใบใจไม่มีไรติดตัวจะมากว่าคนจะจากไม่มีกันหาปะสิ่งไรไรได้แต่หนังผักเสียงนี่กับลังไม่ให้หยดใหญ่ได้ชมนั่งแล้วทูลว่ากับติตานมานั่งรอแล้วให้ยศเย้ยจงนั่งสบูชาธรรมสบูชาสังฆสบูชาบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กราบคุณบิดลมารดาคุณครูประชาอาจารย์ครูข้องข้าพระเจ้าครูโมนั่งทุกรูปทุกองค์ทุกพุทธนามกราบนมัสการไปยังบารมีของพระท่านเอื้อมกตปุญโญก็วันนี้พี่น้องหลายคนนะครับก็มาร่วมช่วยร่วมจัดกันวันนี้ในงานแสดงความกตัญญูกตเวทีในงานมรณการของพระท่านเอื้อมกตปุญโญซึ่งพระท่านเอื้อมกตปุญโญนี้เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวที่นี่ก็ต้องก็กราบอภัยวันนี้กับพี่น้องครับนาคูสักฮิตนารุงนั่งโปรปรานูกระรำกันร้อยเหลือเกินกูก็อูจีมันแล้วไม่รู้จะกวังเคยดี
นั่งหน่อยไว้ออกหรือที่แบบข้ามจ้ากูก็แก่แล้วแก่แล้วทำพรุ่งนี้นั่นสักเดียวคราวไหนนั่งกันระมูงือเดี๋ยวแก็บแก็บเล่นแล้วแก็บแก็บเลือกแล้วกูไปรำกันเดี๋ยวกะพี่น้องครับคืนนี้พี่น้องทื่อวะเลนั่งเด็กๆกับพี่น้องครับอย่าเอาไปเทียบเปรียบกับใครพุ่มกับเปรียบเหมือนปลานิ่มโกจักเล่มนั่งกับไม่ได้หลับไม่ได้จับมันเหมือนนานนะครับนั่งติดกับพี่น้องติดพี่อ้นไอ้ยายติดมากเหมือนเพื่อนก็นานๆทีได้เล่นนานๆทีได้จับนะครับก็เหมือนปลาเขาพี่น้องครับกันไม่ช่วยกันหลับก็มันไม่จ่ายได้ครับวันนี้ตะวัดปลาเล่มนี้ถ้าพามาควันกล้วยเต้าพี่น้องเต้าทาปริ้งตรงนี้มันกล้าควันได้นะครับแต่กันถ้าพาพาปลาปุ้มมาพบกําตาใหม่ปุ้ยก็ไม่กล้าว่าปุ้มไม่คอยสู้เท่าใดครับพี่น้องครับแต่ปุ้มเล่เลวกับพี่น้องเจ้าที่นี่ปุ้มไม่พบเนกับกล้วยนี่เล่เลววันนี้น่าจะพบตาใหม่ปุ้ยเพราะว่าตาหมอยป้วยกว้างตั้งแต่ประตูวัดนุ้ยที่รำวงกว้างไว้ตาหนึ่งแล้วยังพี่น้องหน้าโรงคนตา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 ก็พี่น้องอย่าซื่อซ่าอย่าพาไปเตียบกับนั่งดังๆก็ซึ่งสำคัญพี่น้องอย่าเตียบกับนั่งเดียวพุทธปุ้มตามใจยังโบสมานั่งเดียวผมไม่กับเว้นไว้พอได้เลตาไม่ได้โบสนะครับไอ้ปุ้มดังมานั่งซักเสรีสิ้นกับโปรเพราะผมกังวัวไม่ใจลานรักเธอได้ไอ้ดังมันนั่งดิวโซซาโคนกับเราไอ้ดังมันนั่งหมดตะนอยพิรมสิ้นกับเราไอ้ดังมันนั่งจรันไอ้ลูกมีกับเรากับคืนนี้ไหนนั่งเฟนพี่น้องกับที่ออกชื่อไว้นี่มาล้อมหน้าลั่งกันไว้กลัวไหนนั่งจะตุกลูกปืนซะไอ้ตุกก้องโกนเรามันซาซาใครไอ้จ้าเออกลับไปเล่นแต่สู้นะมันนั่งงูจังอิดไปนองนั่งตรงใจสมาธิแต่วันนี้เล่นอกมาไม่ดีต่อได้ไปนองอย่าโทษนะครับวันนี้ไล่นั่งไม้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นนั่งซุ้มเมดซอสี่ผัดวันนี้นำทีมงานลูกขูมาช่วยนั่งเมนกันสักคืนเรื่องวะต้องก็กราบขอบพระคุณขอบพระคุณไปยังพี่ใจที่เส้นดีกับนั่งจักเสรีสิ้นพี่หมดตะนอยพี่รุมสิ้นนั่งดิวโซจากโคนนั่งเก็ตประดิษฐ์สิ้นไล่นั่งกับพี่น้องกับขอบคุณไปยังทีมงานลูกขูขอบคุณไปยังผู้รับผ้ากับดินรนอย่างแรงพี่เบาคนนี้รักที่สุดเลยแหละมนุราสิ้นผ่อนชัยดาราสิ้นเป็นผู้ติดโตไอ้นั่งแมนก็มาสำคัญแสดงในคืนนี้กับพี่น้องกับวัดไม่มีตั้งสักบาทครับผมบอกตรงๆตรงนี้ครับคารัตนั่งคารัตโนรานี่กับได้ปีเดนเอ็กเรานี่เลยกับสิ้นผ่อนเฉยกับผมด้วยลูกเนธหน้าผ้ากับเตียววิง่ากันครับพี่น้องครับข้อตั้งสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ไล่คนไล่ฐานไม่ว่าจะเป็นท่านสอทอกเคยก็ดีผู้ใหญ่โอดก็ดีตั้งลุงน้อยปัตราก็ดีพีเอ็มก็ดีนะครับได้ประสานงานกับเฮียบดินโรดมั่งนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนายกมั่งท่านกำนันอบต.มั่งก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยกับช่วยกันคน20บาท30บาทคนรวย200กับได้หนูราโรงนึงได้นั่งโรงนึงครับผมบอกตรงๆครับงานนี้นะครับไม่มีเสียใจหรือไม่ออกพืชกับตังโนราตังนั่งโอปากล้วนๆเลยตึงผมก็ว่าเล่นในส้มการาดกันเล่นเกี่ยมโอปากตามนั้นนะครับนะพี่น้องนะพี่น้องอย่าทื่ออย่าซ่าหน้าผมวันนี้จีมกันสักคิดประสานงานกันพิษพระติเรกเราว่าเวทีรำวงงานไปพระนู้ตึงต่ำไปต่ำมามานั่นมากรองูในนั่งเต็มๆนะครับพี่น้องครับก็ต้องข้อกล้ามาไปในจุดๆนี้ครับก็พุ่มนี่เป็นนั่งแนวโกโก้ยกนี่ใหญ่โกโก้มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องควังกันไล่เหลืองและเอามาปุ้นกันพอได้ควังกันครับคืนนี้ครับ
เละไม่ได้ก็เกณฑ์เละนะครับพ่อแม่พี่น้องนะอย่าตื้ออย่าอ้าปุ้มกับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตังทางด้านไข่หนูราทางไข่นั่งกราบขอบคุณแม่ครัวที่สนับสนุนข้าวสนับสนุนเก่งแม่พวกเราทีมงานได้กินก็ไม่มีไรมาควักน้องยังนำศิลปะนี่แหละครับมาควักพ่อแม่พี่น้องนะครับถือว่าพุ่มแสดงเพื่อสดุดีคุณความดีสดุดีในบารมีญาณแห่งปทานเอื้อมกตบุญอยู่วันนี้ถือว่ามาช่วยเลือกพี่น้องกันครับก้าวมาแสดงตรงนี้ผิดพลาดประการหนึ่งประการใดก็กราบอภัยไว้เป็นอย่างสูงความสุขสดชื่นสมหวังเป็นของพี่น้องครับนับแต่นี้ชมนิยายครับสวัสดีครับพอลูกพบเนื้อคู่
นี่คือจุดเริ่มต้นของนิยายแรงบุญรอยบาปครับเดี๋ยวก็ตื่นประเดี๋ยวก็ตายประเดี๋ยวลำบากประเดี๋ยวสบายประเดี๋ยวร้ายประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวก็ลาจากโลกนั้นประเดี๋ยวก็ลาจากโลกนี้จงเร่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าค่อยทำเจริญสุขสวัสดีมิตรรักนักชมนักตลุงทุกท่านครับนักตลุงเราเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับปักใต้เรามาเป็นเวลานมนานเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงแก่พ่อแม่พี่น้องมาหลายยุคหลายสมัยครับในปัจจุบันนางตะลุงนั้นได้เสื่อมถอยไปจากปากใต้บ้านเราค่อนข้างเยอะก็โดยสื่อโทรทัศน์ความบันเทิงในรูปแบบอื่นที่ให้ความสนุกสนานมากกว่านางตะลุงแต่อย่างไรถึงโลกจะพัฒนาไปไกลสักเท่าใดพี่น้องครับพวกเราศิลปินหนังตะลุงทุกคณะยินดีที่จะยืนหยัดรับใช้สายตาพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ต้องการเสพศิลปะในแขนงนี้วันนี้เป็นโอกาสดีครับเจ้าคณะได้เดินทางเข้ามาแสดงในงานครบรอบมรณกาลของพระเดชพระคุณพระท่านเอื้อมกตปุญโญผู้ที่อุปถัมภ์อุปถากศิลปินมโนราในจังหวัดชุมพรในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาก็ด้วยหลายคณะด้วยกันในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีครับที่บรรดาสานุศิษย์ไม่ว่าจะเป็นท่านอภรณ์ชัยวิสาโรจน์พร้อมด้วยภรรยาท่านผู้ใหญ่กำนันพี่น้องท่านบดินทร์โรจน์ท่านนายกเทศบาลตลอดถึงลูกหลานของพระท่านเอื้อมก็คือมโนราสินพรชัยได้ติดต่อประสานงานร่วมไม้ร่วมมือกันติดต่อให้กับผมเข้ามาแสดงเพื่อแสดงความนอบน้อมแสดงมุทิตาจิตถวายเป็นสักการะบูชาในคุณความดีของพระท่านเอื้อมกตปุญโญก็วันนี้เรามาแล้วถึงแล้วก็อย่าให้ช้าก็ได้นำนิยายเก่าๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันราชามุขขังมนุษย์สานังราชาคือประมุขของประชาชนเราสมมุติ
จอผ้าขาวขึ้นเป็นพระมนครรามจักรพระองค์เจ้ารามวงศ์เป็นผู้ประมุขปกครองพระมนครรามจักรนครรามจักรเคยสงบสุขร่มเย็นมาเป็นเวลากว่า200ปีแต่เมื่อ20ปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดแก่ชาวเมืองก็โดยมีกองทัพพญามารนำโดยจอมยักษ์โคตรคีรินย่องบนทหารมาตีเมืองยึดเอานครรามจักรเป็นเมืองขึ้นพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้เป็นคู่ขวัญของสมเด็จพระราชาก็ได้สังเวยชีวิตในสงครามครั้งนั้นพร้อมด้วยกับราชกุมารที่มีอายุเพียง3เดือนเท่านั้นเหล่าบรรดายักษ์จับเอาราชกุมารใส่แพและลอยน้ำหายไปตามกระแสลมจนเวลาล่วงผ่านมา18ปีแล้วครับพี่น้องครับเหตุการณ์ในบ้านเมืองยังไม่ดีขึ้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรับอาสากอบกู้เอกราชคืนกลับจากยักษ์โกคีรินก็มีอยู่คนหนึ่งครับที่มีอุดมการณ์ที่จะให้ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุขนั่นก็คือเจ้าหญิงหงทองผู้เป็นราชบุตรีออกอาสาตัวเข้าแลกว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่สามารถกอบกู้อิสรภาพให้กับนครรามจักรได้เจ้าหญิงหงทองนั้นยอมแต่งงานไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นชายหนุ่มชายแก่คนอายุคนสูงคนมีอายุเป็นผู้ชราก็ตามแต่หากบุคคลผู้นั้นผู้กอบกู้เป็นผู้หญิงแล้วไซก็จะยกเมืองแบ่งไม้ครึ่งหนึ่งแล้วเจ้าหญิงหงทองก็เดินทางออกจากพระนครไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่ที่สำนักอาจารย์กะเราเองรุ่งเช้าขึ้นวันนี้สมเด็จพระองค์เจ้ารามวงศ์ทรงเสด็จขึ้นณท้องพระโรงหลวง